ชาวไร่ชาวนาทำอะไรก็ช่างให้หันมาใช้อีโคมิคของยูนิไลท์เนี่ยรับรองว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆเพิ่มผลผลิตจริงๆปลดหนี้เพราะยูนิไลท์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงของเกษตรกรท่านหนึ่งที่ชื่อฉันทนาชัยกิจสุนทรอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีจากการรู้จักกับยูนิไลฟ์เพียงไม่ถึงปีคุณฉันทนาก็สามารถพลิกชีวิตจากเกษตรกรธรรมดากลายเป็นเกษตรกรที่มีความมั่นคงมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจนสามารถปลดหนี้ได้เรื่องราวของเกษตรกรท่านนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเกษตรดีอีโคมิกขอนำทุกท่านติดตามไปชมกันเลยครับผมตินภพนมนิตนะครับเจ้าที่ส่งเสริมของยูนิไลท์นะครับวันนี้เป็นพิธีกรภาคสนามนะครับจะพาท่านสมาชิกทุกท่านนะครับไปพบกับนะครับแปลงสลิดหรือดอกขจรที่ตอนนี้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เกษตรกรท่านนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับเคยจะล้มเลิกนะครับในการทำดอกสลิดนะครับแต่พอรู้จักกับยูนิไลท์แล้ววันนี้ครับแปลงนั้นกลายเป็นแปลงที่ดูงานของอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีหรือบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับในเขตจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาหรือแม้ไกลๆแต่ชลบุรีก็ยังมาดูแปลงที่นี่นะครับพี่มีรอผมอยู่ในแปลงแล้วครับตามผมกันไปเลยครับครับสวัสดีครับพี่มีครับครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของแปลงนะครับดอกสลิดหรือดอกขจรนะครับที่ตอนนี้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจนะครับพี่มีครับก่อนที่จะมาเริ่มรู้จักกับยูนิไลท์เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเป็นมายังไงพี่แปลงนี้ก็ตอนแรกเลยพี่ทำดอกขจรปีแรกพี่ก็ใช้ยาทั่วๆไปสามัญทั่วๆไปแล้วพอดีเพื่อนทำอยู่จังหวัดเลยเขาก็ประสบปัญหาเรื่องเพี้ยไฟเขาก็เลยโทรมาแนะนำให้ใช้ยูนิไลท์แล้วเขาก็ส่งชุดทดลองจากเลยมาให้ชุดหนึ่งพอใช้เขาก็บอกว่า3วันเนี่ยคือเห็นผลก็คือเห็นผลจริงๆเพี้ยไฟก็คือหายช่วงนั้นเป็นหนักเป็นหนักถึงขนาดที่ว่าแบบว่าเหมือนมันจะเจ๊งมันเป็นแบบลามหมดทุกสวนทุกแปลงเลยลามตั้งแต่ติดบ้านเนี่ยยันท้ายสวนเลยเห็นว่าตอนนั้นคือถอดใจแล้วถอดใจแล้วไปมาหลายที่แล้วซื้อยาตามร้านข้างๆติดหมู่บ้านเนี่ยทุกร้านอะไม่หายบอกตรงยิ่งฉีดไปมันก็ยิ่งลามยิ่งกรอบเหมือนพืชอะมันจะกรอบกรอบกรอบแล้วดอกก็ร่วงเหลือตะก้านเนี่ยใบไม่มีไม่คือไม่ได้ดอกอะแล้วการลงทุนเราอะปีแรกเราลงทุนสูงพ่อลงทุนเรียกว่าเกือบแสนแล้วเนาะบวกลบคูณหารแล้วว่ามันเหมือนมันจะไม่ได้คืนอะพูดง่ายๆถ้าไม่ได้ยูนิไลท์เข้ามานะก็คือเราจะไม่ได้คืนแน่เลยแต่พอหลังใช้ปุ๊บเขาก็คืนติดดอกทำเงินให้อะก็คืนทุนคืนไรให้เรามาได้เริ่มใช่เริ่มคืนให้แล้วจ้ะเริ่มคืนให้เห็นว่าที่ตรงเนี้ยประมาณสามไร่นะพี่สามไร่จ้ะสามไร่เศษลงสลิดแทบหมดเลยตอนแรกเลยทำถั่วทำมะเขือทำแตงกวาแต่ว่ามันผลผลิตมันช้าคือมันได้ไวแต่ว่ามันอยู่กับเราไม่ได้นานมันอยู่แค่45วันอ่ะมันโทรมแล้วแต่ขจรหรือสลิดพื้นบ้านเราเนี่ยลงทุนครั้งนึงก็อยู่กับเราถึง4 ปีเราถึงจะเปลี่ยนตอแล้ว1ปีก็สามารถเก็บดอกได้ถึง8เดือนเต็มจ้ะคือรายได้เขาว่ามั่นคงและราคาก็ไม่ผันผวนมันเป็นรายได้ที่ดูแลครอบครัวได้ดีเป็นพืชที่ดูแลได้ดีมากเรื่องราคานะนะจ้ะเห็นว่าแปลงของเราเนี่ยเวลาเอาไปขายแล้วเนี่ยแม่ค้าชอบแม่ค้าชมว่าดอกสวยเพราะว่าใช้อีโคมิกดอกเขาจะสวยฉ่ำน้ำหนักดีเม็ดดอกจะใหญ่และความสมบูรณ์เขาจะผิดกับที่ไม่ได้ใช้อีโคมิกจ้ะน้ำหนักดีกว่าน้ำหนักดีกว่าแล้วก็ช่อดอกจะฉ่ำช่อดอกฉ่ำใช่จะเขียวสวยอ๋ออันนี้คือข้อดีหลังจากที่เราใช้ตัวอีโคมิกใช่ผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก่อนที่จะมารู้จักกับอีโคมิกเนี่ยพี่มีใช้ปุ๋ยแบบไหนอยู่พี่ใช้ปุ๋ยสูตร16ตอนที่สะสมอาหารก็จะเป็นสูตร16แต่พี่ใช้เยอะใช้แล้วก็ดอกไม่ล่ำก็คือพื้นทั่วๆไปแต่พอมารู้จักอีโคมิกปุ๊บใช้มามันผิดกันแตกต่างกันแล้วก็ปุ๋ยไม่เปลืองที่สำคัญคือปุ๋ยยังไม่เปลืองบางทีพี่ยุ่งๆอ่ะส่วนมันเยอะเนาะเก็บไปเก็บมามันกลายเป็นครึ่งเดือนใส่ทีอ่ะ แต่เขาก็ยังคงความเขียวอยู่อ๋อแต่ก็ยังเขียวและให้ผลผลิตอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอ๋อผิดกับเมื่อก่อนที่ว่าใช้สูตร16แล้วอันนั้นถ้าใช้โดย7วัน7
7วันให้ที7วันให้ทีเพราะว่าอาหารไม่พอพี่ใช้สูตร16โดยที่ยังไม่ได้เค้าอีโคมิกนะเหมือนนั่งรอเวลาจะพักด้วยจะพักจะพักจากที่เคยเก็บทุกวันก็จะแบบว่าเก็บแล้วเว้นไป 2-3 คืนก็จะมาเวียนเก็บใหม่แต่พอใช่ใช่ทิ้งระยะแต่พอเราใช้อีโคมิกไปเนี่ยเวียนเลยทุกวันไม่มีวันหยุดเก็บทุกวันใช่พี่เก็บทุกวันไม่มีวันหยุดหลังจากที่พี่รู้จักตัวอีโคมิกแล้วเนี่ยนะครับมีวิธีการขั้นตอนยังไงพี่ก็พี่ก็ไปที่ศูนย์ไปซื้ออีโคมิกมาแล้วก็มาผสมปุ๋ย1ลูก1ลูกก็คือ50โล1กระป๋องเนี่ยจะผสมปุ๋ยได้1ลูกมาถึงเราก็เปิดขวาแล้วก็คนเพราะว่าส่วนของหัวปุ๋ยเนี่ยเขาจะจับตัวแล้วก็หาไม้สาสานะเข้าไปคนเพราะนั้นก็หากระบะเหมือนกระมังใหญ่ๆภาชนะอะไรก็ได้ที่สามารถรองรับปุ๋ยได้1ลูกอ่ะเทลงไปแล้วก็เราก็คุกเค้าราดปุ๋ยแล้วเราก็หาพวกกระจอบหรืออะไรก็ได้คุกเค้าให้เข้ากันพอเข้ากันปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เอากลับไปคืนถุงอีกเอาไปเก็บถุงเหมือนเดิมเก็บไว้ในถุงเหมือนเดิมไม่มีการชื้นไม่มีการละลายหรือไม่อะไรแล้วก็ไม่จับตัวก็คือเค้าก็จะร่วนเป็นเม็ดปุ๋ยเหมือนเดิมการใส่อ่ะไม่ต้องใส่มากใส่นิดเดียวโปรยแค่ห่างๆโคนแล้วเขาก็จะกินโทนโปรยโรยห่างๆโคนใช่ห่างๆโคนเนี่ยใช่แค่นั้นเองแล้วไม่ต้องใช้ถึงขนาดแบบบางคนใส่เป็นกำมือนะแค่เหมือนช้อนโต๊ะช้อนกินข้าวทำแบบนั้นได้ยิ่งดีเลยแต่ละกอละกอละกอยิ่งประหยัดเลยใช่ประหยัดก็บอกว่าลูกนึงพี่เปิดเมื่อต้นมกราเนี่ยเนี่ยพี่เตรียมซื้อมาเพื่อจะผสมลูกสองเนี่ยก็โหถ้า3เดือนใช้ทิ้งปีนึงก็เท่ากับ4ลูกแค่นั้นเองโอ้โหอะไรจะประหยัดกันปานนะใช้เยอะนะ7-8ลูกนะโอ้เมื่อก่อน7เป็นลูกใช่พี่ใช้เยอะเพราะว่าโอ้โหหัวพวบเลยมันหายไปอ่ะเหมือนกับมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามากมายเหมือนช้าไงเหมือนกับเอาสตังค์ไปหว่านใช่ไม่สมบูรณ์แล้วเหมือนต้นทุนเราเพิ่มขึ้นใช่โอ้เพราะตรงนี้สำคัญเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไม่ว่าเราจะทำการเกษตรอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราลดต้นทุนเกี่ยวกับปุ๋ยได้เนี่ยจะดีมากถือว่าแล้วอีโคมิกเนี่ยมันเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้เลยลดต้นทุนเกษตรนะพี่อยากแนะนำให้ชาวสวนหรือชาวเกษตรทุกภาคนะเช่นชาวไร่ชาวนาทำอะไรก็ช่างให้หันมาใช้อีโคมิกของยูนิไลท์เนี่ยรับรองว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆเพิ่มผลผลิตจริงๆแตกต่างข้อแตกต่างมีเยอะจากเมื่อก่อนผมขออนุญาตถามนิดนึงถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะพี่เมื่อก่อนมีหนี้ไหมมีพี่กู้เข้ามาซื้อปุ๋ยกู้เข้ามาซื้อยาแล้วใช้ยาแรงมากคือต้องใช้ยาที่แบบว่าสูงอ่ะยาแพงแล้วคือประสิทธิภาพเขาไม่ดีพูดกันง่ายๆหลังจากที่เรารู้จักยูนิไลท์แล้วลดลงบ้างไหมหมดแล้วพี่หมดหนี้หมดหนี้แล้วหมดหนี้จริงๆเมื่อปีที่แล้วจากการทำขจรแล้วก็มาใช้ยูนิไลท์พี่ทำรายได้เข้าบ้านถึง200,000ต้นๆเลยนะ200,000 ต้นๆยังไม่รวมขายกิ่งทำนะยังไม่รวมขายกิ่งทำและเพิ่งรู้จักยูนิไลท์ได้ไม่ถึงปีเมื่อปีที่แล้วอ่ะปลายปีใช่พี่รู้จักยูนิไลท์ปลายปีพี่รู้จักยูนิไลท์ได้ประมาณ4เดือนเศษๆด้วยซ้ำเขาทำก็หลังจากเนี่ยหลังจากที่ฟื้นจากเพียไฟมาเขาทำเงินเขาดกทำเงินให้พี่อ่ะคุณวันละ1,000กว่าบาทน่ะวันละ1,000กว่าบาทนี่ต้องได้แน่นอนชัวร์คือการันตีเลยใช่ใช่ที่หมูที่หมาก็พันยืนเลยใช่ใช่กู้มาเนี่ยกู้เงินทอสอมาเนี่ยนะมาลงทุนเนี่ยคือก็คือหมดก็ส่งคืนเขาหมดส่งคืนเขาหมดจากการเก็บเกี่ยวของขจรจากใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์ก็คือเอาเนื้อขจรเพียวๆเนี่ยใช่ใช่แล้วกับใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์ใช้ยูนิไลท์อย่างเดียวพี่คืนหนี้เขาหมดแล้วคืนหนี้หมดเลยทุกวันนี้พูดได้เต็มปากไม่มีหนี้เกี่ยวกับการลงทุนแล้วอยากจะหลุดหนี้สักทีไม่รู้จะทำยังไงต้องมาใช้ยูนิไลท์หลุดแน่ๆรับรองยูนิไลท์รับรองหลุดแน่นอนพี่รับรองว่าหลุดหมดหนี้แน่ๆแน่นอน 100% เพราะว่าไม่เคยคิดที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นทั้งครอบครัวรักยูนิไลท์โอ้ขอบคุณมากใช่ค่ะยันเพื่อนสวนน่ะที่แนะนำครับกลายเป็นแปลงเรียนรู้ของอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีไปแล้วใช่จ้ะทุกวันก็จะมีเพื่อนสวนเข้ามาไม่ว่าจะใกล้เคียงหรือต่างจังหวัดชลบุรีชัยนาทอุทัยหรือสิงห์บุรีข้างเคียงเนี่ยก็จะมาเรียนรู้พี่ก็ให้ข้อมูลทุกอย่างคือให้ด้วยความจริงใจแล้วก็แนะนำว่าถ้าอยากจะทำอาชีพที่มั่นคงหรือมีรายได้ที่เพิ่มลดต้นทุนแนะนำให้ใช้ยูนิไลท์แล้วคุณจะประทับใจเห็นว่ารายล่าสุดมาจากชลบุรีใช่ค่ะชลบุรีมีรายได้
ลดหนี้ปลดหนี้นะครับจากที่เคยมีนะครับตัวนี้อยู่ลืมตาอ้าปากได้นะครับอยู่อย่างสบายใจไม่มีหนี้นะครับและนอกจากนั้นครับพี่หมียังเผื่อแผ่ให้กับสังคมนะครับหรือพี่น้องชาวเกษตรกรที่จะมาเยี่ยมชมสวนนะครับพี่หมีก็เปิดให้ชมฟรีนะครับให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจากที่ไหนก็แล้วแต่เข้ามาที่นี่นะครับพี่หมียินดีนะครับและในข้างหน้าครับรายการเกษตรดีอีคอมิกจะพาท่านไปพบกับพืชอะไรนั้นต้องติดตามในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ